วันนี้จะพาท่านมารู้จักกับแคว้นฉินเขาปฏิรูปกฎหมายเขาทำอย่างไรจึงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อถือและมั่นใจช่วงต้นยุคจ้านก่อ475ถึง221ปีก่อนคริสตศักราชสถานการณ์บ้านเมืองของแคว้นฉิววุ่นวายกองทัพอ่อนแอถูกแคว้นฉูและแคว้นเว่ยบุกรุกก่อความอยู่ตลอดเวลาเพื่อแก้ไขสถานการณ์เช่นนี้ฉินเชี่ยวกุงผู้ปกครองแคว้นฉินจึงคิดปฏิรูปกฎหมายของแคว้นและผู้ที่มาช่วยให้ทำการสำเร็จก็คือสางหยางสางหยางเป็นชาวแคว้นเว่ยชื่อแท้ดื่มคือฟงสุนย่างเป็นนักปราชญ์สำนักฝาเจี้ยหรือสำนักกฎหมายต่อมามีความดีความชอบจากการแก้กฎหมายให้กับแคว้นฉินจึงได้เมืองฉางไปบริหารปกครองปัจจุบันอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอฉางในมณฑลสางจีจึงเรียกเขาว่าสางหยางสางหยางเสนอฉินเชี่ยวกงให้แก้หลักนิติธรรมปฏิรูปกฎหมายและปรับปรุงให้มีการปฏิบัติต่อปวงชนอย่างเสมอหน้ากันฉินเชี่ยวกงฟังคำแนะนำของสางหยางตัดสินใจปฏิรูประบบเก่าดำเนินการตามกฎหมายใหม่ที่สางหยางเสนอแต่บรรดาชนชั้นสูงและเหล่าขุนนางต่างคัดค้านเตือนไม่ให้เชี่ยวกงเชื่อตามสางหยางต่อมาสางหยางได้ปฏิรูปกฎหมายสองครั้งติดต่อกันประเด็นหลักของการปฏิรูปกฎหมายของสางหยางก็คือใครทำดีต้องให้รางวัลใครผิดต้องลงโทษบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดล้มเลิกระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินของรัฐยอมรับระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนตัวอนุญาตให้มีการซื้อขายที่ดินเพิ่มอำนาจการควบคุมท้องถิ่นให้กับภาครัฐการปฏิรูปกฎหมายของสางหยางทำให้การเมืองเศรษฐกิจและการทหารมีการพัฒนาแคว้นฉินกลายเป็นแคว้นที่มีความเข้มแข็งที่สุดแต่กว่าจะถึงจุดนั้นก็มีเสียงคัดค้านตั้งไปทั่วราชสำนักฉินฉินเชี่ยวกงเรียกประชุมเหล่าขุนนางเพื่อภิปรายเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายฝ่ายขุนนางที่ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ต่างอ้างอิงเหตุผลและหลักการมากมายแต่สางหยางหักล้างได้หมดฉินเชี่ยวกงจึงแต่งตั้งสางหยางเป็นขุนนางฝ่ายซ้ายมอบอำนาจให้เขาดำเนินการเปลี่ยนกฎหมายใหม่และให้กำหนดแผนปฏิรูปกฎหมายโดยเร็วทั้งประกาศว่าหากผู้ใดยังคัดค้านการปฏิรูปกฎหมายอีกจะต้องถูกลงโทษหากแต่สางหยางตระหนักดีว่าการใช้กฎหมายใหม่จะราบรื่นต้องได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนซะก่อนแต่การจะอธิบายเหตุผลของการปฏิรูปกฎหมายให้ประชาชนทั้งประเทศเข้าใจมันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพื่อทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในกฎหมายสางหยางเลือกใช้วิธีที่แปลกและแตกต่างออกไปสางหยางสั่งให้นำเสาไม้สูง3จ้างหรือประมาณ30ฟุตไปตั้งที่ประตูเมืองทางทิศใต้และปิดประกาศไว้ข้างเสาว่าผู้ใดสามารถย้ายเสาต้นนี้ไปยังประตูเมืองทิศเหนือได้จะได้รับทองคำ10แท่งผู้คนยืนมุงดูอยู่รอบๆเสาต้นนั้นเต็มไปหมดส่วนใหญ่ก็คิดเหมือนกันว่าเสาไม้สูงใหญ่ขนาดนี้ระยะทางไกลขนาดนี้ใครจะเบรกไว้รางวัลที่ตั้งรางวัลไว้สูงเช่นนี้คงไม่เป็นจริงจึงไม่มีผู้ใดลองเบรกเสาต้นนี้เมื่อรอไปสักระยะหนึ่งไม่มีใครทดลองยกเสาสางหยางจึงเพิ่มรางวัลเป็นทองคำ50แท่งประชาชนส่วนมากยังคงเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ต่างวิจารณ์และคาดเดาไปต่างๆนานาว่าขุนนางฝ่ายซ้ายอย่างสางหยางคิดอะไรอยู่ขณะนั้นเองมีชายคนหนึ่งเขาคิดว่าแค่เบรกเสาไปยังประตูฝั่งเหนือเสียแรงไม่เท่าไหร่หรอกถึงไม่ได้รางวัลก็ไม่เสียหายอะไรน่าจะลองดูสักครั้งแล้วเขาก็เบรกเสาไม้เดินไปจนถึงประตูเมืองฝั่งเหนือและเขาก็ได้ทองคำ50แท่งตามประกาศที่ปิดไว้เหตุการณ์ครั้งนี้
แพร่สะพัดไปทั่วเมืองอย่างรวดเร็วทำให้ผู้คนจำนวนมากต่างเกิดความเชื่อถือในตัวสารยางและเชื่อมั่นว่ากฎหมายที่เขาเป็นผู้ปฏิรูปในที่สุดก็จะต้องประกอบใช้เป็นกฎหมายใหม่ได้หลังจากนั้นไม่นานก็มีการประกาศใช้กฎหมายใหม่ใช้มาได้ประมาณ10ปีแคว้นฉินกลายเป็นแคว้นที่มีความเข้มแข็งที่สุดอันนำไปสู่การรวม6แคว้นให้เป็น1แม้ภายหลังเมื่อฉินเชี่ยวกุงผู้ปกครองแคว้นฉินชินจีพระสกายาพระนามว่าฉินหุยว่นหวังขึ้นครองราชแต่เขามีความแค้นสางหยางตลอดมาเพราะก่อนหน้านั้นเขาเคยถูกสางหยางตัดสินโทษจึงได้ฉวยโอกาสใส่ร้ายสางหยางก่อกบฏและลงโทษประหารสางหยางแต่ว่าฉินหุยว่นหวังยอมรับรากฐานทางกฎหมายที่สางหยางวางไว้